ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์ Instagram อย่างดุเดือดนะคะกรณีที่ซันนี่ยูโฟค่ะเจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงถึงเรื่องทั้งหมดแล้วนะคะว่าต้องการที่จะดันโอนเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยต้องการยุติความสัมพันธ์เสียก่อนก็เลยทำให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกิดขึ้นค่ะพี่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆพี่ไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆโลกของพี่มันต้องอยู่คนเดียวจนตายอยู่แล้วแล้วถ้าพี่อยู่กับใครได้ก็สามารถเทคแคร์ดูแลกันได้มันต้องมีเพศสัมพันธ์หรอกค่ะจะทอมต้องเก่งกว่าดิฉันนะแม่ต่อให้เขาบอกว่าถ้ากลับมาคราวนี้คงไม่ได้หลอกแล้วนะกลายเป็นเรื่องแตกหักสำหรับความรักของซันนี่ยูโฟกับอดีตแฟนหนุ่มนามว่าโอนหลังจากที่นักร้องคนดังลองใจฝ่ายชายในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งด้วยการงดสัมภาษณ์คู่ออกสื่อทำตัวเป็นบุคคลไร้ชื่อเสียงจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายน้อยใจส่งข้อความมาบอกเลิกอย่างกระทันหันก่อนที่จะพาไปจรดปากกาเซ็นสัญญาในสายงานวงการบันเทิงถึง3ชิ้นด้วยกันโดยงานนี้ซันนี่เปิดเผยว่าถึงแม้จะเสียหายเป็นเงินหลักแสนการระงับเซ็นสัญญาแต่เจ้าตัวสามารถรับรู้ได้ว่าหนุ่มโอนนั้นไม่ได้รักตัวเองจริงนั่นเองก่อนจะออกมายอมรับว่าตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกับหนุ่มโอนมาเป็นระยะเวลา7เดือนเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายชายมีชื่อในวงการบันเทิงตั้งแต่ต้นโดยทางโอนให้อภัยและพร้อมที่จะกลับมานักร้องร่างใหญ่เขาก็ยินดีและยังรักฝ่ายชายอยู่นั่นเองค่ะซันนี่ตั้งใจอย่างว่าพาเขาไปงานแต่ซันนี่จะไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นเลยคือไม่ว่าจะไปที่ไหนซันนี่จะลองซันนี่อยากลองวัดใจเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมามีสัญญา3ตัวที่ต้องพาเขาไปเซ็นซันนี่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสัญญามันมีราคาหลายแสนเพราะฉะนั้นซันนี่ต้องรับผิดชอบซันนี่จึงอยากวัดใจจริงๆครับว่าถ้าซันนี่ไม่พาออกสื่ออะไรเลยวันนั้นถ้าทำให้เราเป็นคนที่เหมือนกับเป็นโดบาร์ดี้เป็นยังไงใส่ใจจะเป็นไงซันนี่เลยบอกกับคนที่เขาคุมคิวว่าของวัดให้สัมภาษณ์ในแท็กซี่เลยนะแต่พอวัดใจไปปั๊บเนี่ยเรื่องเลย5โมงเย็นวัดใจเสร็จปั๊บ6โมงเย็นส่งมาถึงบ้านปั๊บทุ่มกว่าส่งเข้ามาวันที่ว่าเราพอแค่ในเถิดแล้วคนน้อยใจที่ไปเห็นดาราเยอะๆแล้วรู้สึกว่าหน้าตาสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราอยากวัดใจจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลยเมื่อวันศุกร์มาแล้วไม่มีข่าวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวันจันทร์เกิดเซ็นสัญญาไปแล้วซันนี่จะรับผิดชอบมันยังไงซันนี่เกิดจากความรักเป็นเพราะว่าเกิดจากความรักคือพูดได้ตรงๆว่าเขาเกาะกระแสเราดังไม่ใช่เกาะกระแสครับเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ซีมันตั้งแต่แรกด้วยคือมันเหมือนเป็นการโกงประชาชนคำถามนี้ตีมตัวมันดีมากเลยจะไม่ฟังว่าคุณจำซันนี่ยูโฟได้ไหมว่าเข้าวงการครั้งแรกดิฉันก็หลอกพวกคุณแล้วอ่ะแต่ซันนี่ถามเราว่าการหลอกซันนี่มีทำร้ายพวกคุณในซันนี่ไหมแล้วซันนี่ออกมาเปิดเผยไหมซันนี่ออกมาเปิดเผยเรื่องต่างถ้าทำเรียกว่าการตัดอนาคตเนี่ยซันนี่ขอตอบแบบยิ้มเลยถ้าตัดอนาคต7เดือนซันนี่จะปลูกอนาคตทำไมถ้าเขาไม่ออกมาตัดเองพี่ยังรักเขาอยู่ไหมแม่ตอนนี้ก็รักอยู่ส่วนกรณีเด็กหนุ่มคนใหม่นามว่าน็อตที่หลายคนจับตามองว่าเป็นแฟนใหม่ของเจ้าตัวงานนี้ซันนี่ยูโฟเปิดเผยว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะรักใคร่กันฉันพี่น้องและไม่ได้มีการเปิดเผยเพื่อหวังสร้างกระแสเหมือนคนรักเก่าก่อนจะเอ่ยปากบอกว่าสำหรับหนุ่มน็อตนั้นเจ้าตัวไม่ได้หวังปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอนค่ะแต่ล่าสุดเปิดตัวต้องบอกเลยว่าเห็นน้องน็อตเนี่ยต้องบอกกันว่าคือเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้ซึ่งแม่เขาก็รู้อยู่แล้วแล้วเขาก็ใช้ชีวิตมาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วเขาสนิทกับเรามาตั้งแต่4ปีที่แล้วเราใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเหมือนกับมันเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนที่ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรมันก็แบบสร้างกระแสอีกครั้งไม่กับคนนี้ขอโพสต์ซันนี่มันพาไปไหนดีขอโพสต์ไปบ้านดีกว่านะเพราะว่าถ้าโอนกลับมาซันนี่ก็ยังอยู่กับโอนในความรักอยู่คนนี้คือเพื่อนเท่านั้นเพราะเขาก็อยู่ข้างซันนี่มาตลอดซันนี่ไม่ได้หลอกอะไรใครคนนี้จะปั้นเขาไม่ต้องปั้นหรอกค่ะเขาทำงานของเขาได้ก็ไม่รู้ว่าความรักของอดีตนักร้องคนดังจะกลับมารีเทิร์นลงตัวอีกครั้งหรือไม่แต่ถึงอย่างไรงานนี้พิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆแล้วว่าเรื่องชื่อเสียงเงินทองไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยล่ะค่ะ